จะมาคุยกันนะคะว่ากังหันลม8ใบพัดเนี่ยทำให้เรารวยจริงหรือเปล่าสวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ Talk Sense by Or Diary นะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเครื่องรางคือแต่ก่อนอ่ะก่อนโควิดมาเครื่องรางเนี้ยมันดังมากคือแบบถ้าคนไปฮ่องกงนะต้องนั่งรถไฟไปซื้อเลยก็คือไอ้กังหันลมเนี่ยแล้วต้องมี8ใบพัดด้วยนะเขาจะเชื่อว่าอันเนี้ยมันทำเหมือนกับว่าพัดเงินพัดทองเข้ามาแบบให้เราแบบรวยขึ้นให้เราแบบมีตังอะไรอย่างเงี้ยมาม่าถามอะไรอย่างได้มั้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ม้าอยากสงสัยแล้วก็อยากรู้คือเอาความคิดอะไรมาคิดว่าสมมุติเรามีใบพัดอยู่นะจะกี่ใบก็ช่างแล้วหนูเปิดมันจะเป่าเงินออกหรือเป่าเงินเข้าพัดลมมันก็ต้องให้ลมออกสิเออไงมันก็เป่าเงินออกไปถูกปะเออได้ไหมความคิดว่ามันดูดมันทำไมถึงคิดว่าดูดเข้าช่วยตอบหน่อยดินั่นแหละดิอันนี้อยากรู้มันพัดออกนะแต่ไม่แต่ว่าทรงมันเป็นดูดอะเป็นพัดออกอะไม่ใช่เป็นทรงดูดอากาศเข้ามาโนต่อให้ดูดอากาศอะเงินก็ไม่เข้าเราจะเห็นเลยว่าเงินอ่ะเวลามันมามันก็จะไปแปะอยู่งั้นเพราะมันเข้าไม่ได้เพราะใบพัดมันบังไว้หมดแล้วใบพัดอ่ะก็ยังพัดเอาเงินขาดด้วยนะมาถึงงงไงว่าสะบัดหันแรงสะฟุ้งๆเอาความคิดไหนมาแล้วม้าบอกเลยว่าม้าก็เดินทางไปกับกัสเราเคยไปกันแล้วไปกันแล้วแล้วม้านี่แหละเป็นคนดูเองเลยแล้วม้าก็หยิบดูลงอาคมก็ไม่ได้ลงแต่เขาบอกว่าปลุกแต่ว่าเวลาที่เขาเอากลับมาหิ้วมาขายไทยเขาบอกเขาปลุกเสกชวนก่อนแล้วก็ม้ากรรมเองแล้วม้าก็เห็นเลยไปถึงวัดได้เหอะม้าไม่ได้ว่านะอีกอันที่ม้าสงสัยขอพูดนอกเรื่องเลยผีเสี้ยม้าถามหน่อยวันหนึ่งอะมนุษย์อะถ้าไม่ได้ขี้อะมันจะดีหรือมันจะไม่ดีวะมันก็อึดอัดมันก็รู้สึกไม่ดีแล้วเราบอกว่าผีเสี้ยไม่มีตูดขี้ไม่ได้แล้วจะทำให้เรารวยมันเอาตัวเองให้รอดก่อนไหมมันจะป่วยก่อนเราอีกนะทำไมเออทำไมคือที่งงอ่ะเรื่องราวผีเสี้ยมีมันมาจากไหนวะนั่นน่ะดิทำไมความคิดของมนุษย์อ่ะถึงไม่มองในความเป็นจริงให้ออกทำไมถึงได้มีความเชื่อในสิ่งที่มันไม่ make sense อ่ะนี่ก็ว่ามันไม่เห็นแล้วผลคนอ่ะชอบเชื่อแบบเรื่องราวสัตว์ที่มันดูแบบแบบเป็นสัตว์เทพเป็นแบบมโนขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้เลยอย่างนะอย่างคนจีนอ่ะม้าบอกเลยถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ไปเมื่อประมาณ 4-5,000 ปีที่แล้วเราจะเห็นเลยว่าอย่างเกินก่อนที่จะมีประเทศจีนอย่างมั่นคงอ่ะมันเป็นก๊กเป็นหลักมันไม่ใช่เราต้องยอมรับว่าด้วยห่วงจุ้ยอ่ะใครๆก็ยุคปัจจุบันนี้มาพูดกับม้าว่าต้องมีม้ารูปม้าขี่ฝูงม้าวิ่งม้าเป็นฝูงหรือมีเรือสำเภามีเรือสำเภาแล้วม้าก็แบบเดี๋ยวนะรูปม้ากูเข้าใจสมัยก่อนที่เขาวาดรูปม้าเพราะว่าเขาใช้ม้าศึกการที่มีม้าศึกคือทำให้เห็นว่าเมื่อม้าศึกแข็งแรงเรามีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของดินแดนเพิ่มขึ้นเข้าใจป่ะเป็นการคองเกอร์แต่คำถามนะวันนี้กูจะเอาม้าศึกไปลบกับใครจะเป็นอยากได้ที่ดินเพิ่มต้องมีเงินเพิ่มค่ะแล้วเราสังเกตเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ใครเอารูปม้าศึกเข้ามาไว้ในบริษัทสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนในบริษัทมันจะกัดกันเองมันจะทะเลาะ กันแล้วที่สำคัญมันจะมีความทะเยอทะยานที่เลือกที่จะทำร้ายคนอื่นดังนั้นเนี่ยเวลาม้าดูฮวงจุ้ยม้าถึงไม่เคยคิดที่จะใช้รูปม้าศึกแล้วถ้าสมมติว่าเป็นอย่างรูปไอ้กังหันพัดลมเนี่ยไอ้ใบพัดเนี่ย คือเขามีความเชื่อว่าแบบลมพัดเงินเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือปิดจ๊อบไปแล้วมึงพัดออกไม่ได้พัดเข้าสิ่งหนึ่งม้าไม่ตอบไม่ได้แล้วพูดมาแค่นี้ม้าพูดอย่างนี้เป็นคลิปรู้ไม่รู้คนส่วนใหญ่อ่ะเขาซื้อไอ้กังหันจากจีนอ่ะถ้าไม่เป็นแหวนก็เป็นสร้อยคอเขาก็จะเป็นสร้อยคอแล้วเขาก็เชื่อว่ามันจะพัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปแต่คำถามที่อยากถามคือเมื่อคุณมีใบพัดแล้วคุณมีพัดลมมันมีด้วยหรอที่พัดแต่สิ่งไม่ดีมันก็ออกหมดทั้งดีและไม่ดีดังนั้นเนี่ยใครก็ตามที่ใส่อันเนี้ยม้าพูดตรงนี้เลยถ้าใครที่ใส่ลองสังเกตตัวเองก็ได้ว่าใส่แล้วดีขึ้นจริงหรอคือถ้ามึงไม่มโนหลอกตัวเองอ่ะมึงก็จะเห็นว่าใส่แล้วอ่ะมันมีแต่เรื่องใส่แล้วอ่ะมันมีแต่ปัญหาอันนี้คือของจริงมันไม่ได้สมูทอ่ะเนาะใช่แล้วถ้าสมมติว่าเป็นใบพัดกังหันที่แบบเอาไว้พัดน้ำอย่างญี่ปุ่นอย่างเงี้ยสวนก็จะมีใบพัดแล้วก็แต่นั่นมันมีการวิกน้ำถูกไหมอันเป็นน้ำอ่ะบอกได้เลยว่าถ
ถ้าน้ำอย่างญี่ปุ่นถ้าเป็นบ้านเราก็ไม่ดีเพราะมันมีความชื้นแล้วการที่มีแบบนั้นอ่ะคนในบ้านก็จะป่วยแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นกังหันลักษณะของลักษณะที่เราเคยใช้ก็คือเป็นโมบายแล้วก็กิ้ง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 คือต้องบอกนี้ว่าเอาวางถูกที่หรือเปล่าเพราะเสียงพวกนี้จะมีผลกับจิตของลมเพราะว่าคลื่นของอัลตราซาวด์หรือคลื่นเสียงพวกนี้มันจะมีผลกับลมอยู่แล้วทีนี้ถ้ามีลมดีพัดเข้าบ้านแล้วมึงเอาอันนี้ไปติดแล้วลมก็เลยออกนั่นหมายความว่าเรานี่แหละเป็นคนทำให้บ้านเราไม่ดีต้องดูที่เทพเวลาดูก็ต้องดูให้เป็นใช่คือของพวกนี้มาบอกได้เลยว่าสมัยก่อนอะเวลาเขาแก้คานอะเขาเอาขลุ่ย2อันมาขวางนี้เพราะเขามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลมมันพัดเสียงมันขลุ่ยมันจะมีเสียงแต่ปัจจุบันเนี้ยอยู่บ้านอะคานเป็นปูนอะสถาปนิกมันเหมือนคานสมัยก่อนมันเป็นไม้อะมันก็ไม่ลมไม่เข้าอันนั้นมันก็ไม่เหมือนกันทีนี้ถ้าเราจะเอาของแก้ห่วงจุ้ยเมื่อหลายพันปีก่อนมาใช้ปัจจุบันน่ะบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มันต้องดูสถาปัตยกรรมดูอารยธรรมตอนนี้ด้วยคืออย่างมาม่าณวันนี้ของที่จะใช้ยังมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกที่แก้ก็ยังมีกระจก มีคริสตัล มีเรือ แต่เรือเนี่ยก็ใช้กับบางคนเท่านั้นนะเพราะอะไรคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรือแล้วมึงทำงานคนเดียวเช่นเหมือนน้องนนท์เนี้ยทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ทำคนเดียวอ่ะมึงเอาเรือไปทำไมไม่ต้องแบกคนไม่ต้องเอาไปเยอะๆไม่ต้องเป็นฝูงเออแต่ถ้าคุณเป็นบริษัทที่แบบต้องรักกันต้องแบบทำงานไม่กรณีเดียวเลยที่หนูจะใช้เรือคือหนูส่งออกหรือนำเข้ามีการเดินทางโอ้ยบริษัททรานสปอร์ตป่านนี้กว้านซื้อเลยไม่แต่มันต้องวางให้ถูกชิดด้วยมาถามว่าถ้าหนูวางแล้วหนูวางมั่วซั่วหันผิดชิบหายนะคะหันหางเรือออกทางทิศเงินอะไรเงี้ยมันก็ท่านสมมุตินี่คือทิศเงินของหนูแล้วหนูหันเข้าคือเอาเงินเข้างูหันออกเท่ากับเงินออกถามว่าทำงานมาแทบตายเงินเก็บไม่อยู่เลยตายนะเพราะอย่างนั้นก็ต้องเรียนแล้วก็ดูให้เป็นเออจริงพิงค์ ไปภาวนาให้ทำให้อัพให้สำเร็จใช่ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรลุ้นไปด้วยกันนะคะถ้าทำเสร็จนี้ทุกคนสามารถดูฮวงจุ้ยสามารถทำทุกอย่างเองได้ที่ผ่านมือถือตัวเองเลยนะคะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็คือพัดลมไม่ใช่พัดลมกังหัน8ใบนะคะคิดให้ดีก่อนจะใช้แค่คิดง่ายๆเลยว่ามันจะพัดออกหรือมันจะพัดเข้าแล้วก็บอกเลยค่ะไม่ต้องเชื่อไปลองสังเกตตัวเองดีๆว่ามันดีจริงหรือเปล่า